วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมยังอยู่ที่ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติถมภูมิที่ตำบลห้วยขะเย็งอำเภอถมภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับจะพาไปเรียนรู้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของการผลิตพืชผลผลไม้ทั้งพืชผักที่เป็นมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยครับว่าทำยังไงครับถึงจะได้ผลไม้ถ้าได้มาตรฐานวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องปัจจัยการผลิตทั้งในเรื่องของไคโตซานและสมุนไพรที่เอาไว้บำรุงลำต้นครับและที่สำคัญมากกว่านั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูมะม่วงน้ำดอกไม้ทองอินทรีย์วิถีไทยและทุเรียนอินทรีย์วิถีไทยครับส่วนเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปเรียนรู้กับพี่อารีเฉลยสุขและกำลังคำแสงแห่งตำบลห้วยขะเย็งอำเภอถมภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับครับสวัสดีครับผมอารีเฉลยสุขอดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ปัจจุบันก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานศูนย์เกษตรธรรมชาติถมภูมิครับผมนายคำแสงมีทากำนันตำบลห้วยขะเย็งอำเภอถมภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับก็วันนี้ผมจะพาคุณกรณ์และคณะนะครับเยี่ยมชมดูเรื่องของปัจจัยในการทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็จะไปชมสวนมะม่วงอินทรีย์วิถีไทยรวมทั้งสวนทุเรียนอินทรีย์วิถีไทยครับจริงๆเรื่องโครงการนี้นะครับมันเหมาะสมอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่อารีได้ทำอันนี้ณปัจจุบันนี้บางคนบริโภคที่สารตกค้างในด้านของพืชผลไม้ไม่ว่ากระทั่งผักนะครับแต่ที่อารีได้ทำตรงนี้ที่เราถือว่ามาที่ถูกทางแล้วที่เป็นบุตรพี่อารีได้ริเริ่มขึ้นมาในตำบล นี้ซึ่งเป็นตัวอย่างของตำบลห้วยขะเย็งในพื้นที่เป็นคนแรกที่มาทำผักอินทรีย์ 100% ที่นี่นะครับทำในเรื่องของอินทรีย์ 100% ที่นี่ครับเรื่องของปัจจัยในการทำเกษตรอินทรีย์หลักที่นี่เลยของศูนย์เกษตรอินทรีย์ธรรมชาติทางภูมินะจะประกอบด้วยหลักใหญ่ๆอยู่4ข้อด้วยกันอันที่1ก็คือเรื่องหัวเชื้อจุลินทรีย์การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่นี่จะใช้แบบที่ไม่เหมือนที่อื่นทำเท่าไหร่นักเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องของความเข้มข้นของจุลินทรีย์เป็นหลักกับการเติมธาตุอาหารให้แก่หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำไปเป็นอาหารที่พืชต้องการได้ทั้งหมดนะครับอันที่สองก็เป็นเรื่องของการดำเนินการในการสกัดสมุนไพรป้องกันโรคพืชและแมลงนะครับส่วนปัจจัยที่สามก็คือการสกัดไคโตซานที่จะไปช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชส่วนที่4ก็เป็นเรื่องของการทำปุ๋ยหมักนะครับที่จำเป็นนะฮะในการปลูกพืชเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีคิดว่าต่อยอดจากทัพพี่อารีในตอนนั้นได้พูดคุยกันนี้จะต่อยอดให้มันเป็นผักอินทรีย์ทั้งตำบลได้จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะผักอินทรีย์นี่มันเป็นถ้าทำได้ทั้งหมดทั้งตำบลมันจะป้องกันได้ทั้งน้ำระบบน้ำที่เราอยู่ในลำห้วยด้วยและป้องกันในเรื่องของยาฆ่าแมลงเราก็จะเลิกใช้ไปโดยปริยายนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นมีส่วนดีตรงนี้นะครับทำให้ธรรมชาติมันคืนกลับมาตามปกติอีกครั้งครับผมส่วนทางกำนันตำบลห้วยขะเย็งนี่นะครับจะมีลูกไร่อยู่ในมือหลายกลุ่มด้วยกันนะครับแล้วกำนันเองก็สนใจในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ได้มีการพูดคุยกันว่าเราจะช่วยกันต่อยอดให้ชาวบ้านตำบลห้วยขะเย็งทั้งหมดทำเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะให้ที่ทองผาภูมิแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเกษตรอินทรีย์ทั้งตำบลครับตอนนี้ผมก็ทำอยู่เช่นเดียวกันผมทำในเรื่องของผักกางม้งปลูกพืชผสมผสานก็จะใช้น้ำหมักชีวภาพนี่เช่นเดียวกันเฉพาะในส่วนตัวในที่บ้านผมก็ตอนนี้โครงการของศูนย์เกษตรธรรมชาติถมภูมิยังอยู่ในขั้นของการทดลองเพื่อให้เห็นประจักษ์จริงๆว่าสามารถทำเกษตรอินทรีย์อย่างได้ผลนะครับคงต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณสัก6เดือนถึง1ปีนะฮะก็คิดว่าโครงการนี้จะสมบูรณ์แล้วก็สามารถนำเอาไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรทั่วไปได้ทั้งหมดนะครับอยากจะขอเรียนนิดนึงว่าการทำเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย
ทั้งประเทศนะครับผมว่าใช้ทุนที่ต่ำมากนะครับเราได้เปรียบประเทศอื่นๆในเรื่องของพื้นดินในเรื่องของน้ำรวมเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสมุนไพรที่ประเทศอื่นไม่มีนะฮะมีประเทศเราประเทศเดียวที่ค่อนข้างจะมีสมุนไพรหลากหลายแล้วสามารถเอามาใช้ป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีประเทศอื่นอาจจะต้องลงทุนสูงเพื่อสร้างโรงเรือนนะครับอย่างทางยุโรปก็ดีที่ผมไปดูงานมาเขาสร้างโรงเรือนมูลค่าผมว่ามหาศาลรวมทั้งแถบญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีไต้หวันอะไรต่างๆเขาลงทุนในการทำเกษตรอินทรีย์ที่สูงมากแต่ประเทศไทยเราได้เปรียบในส่วนที่ผมเรียนไปแล้วก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรและผู้บริหารประเทศนะครับว่าในอนาคตมีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะได้เป็นครัวของโลกจริงๆด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศครับถ้าจริงๆถ้าท่านผู้ชมแล้วถ้าจะทำก็การที่บริโภคผักนะจริงๆแล้วแหล่งที่มาที่ไปนะการที่บริโภคของผักที่เป็นอินทรีย์เนี่ยถ้าเราเสือช่วยกันทำที่ผู้ชมที่ดูอยู่ที่ได้เห็นอยู่แต่แทนที่จะถ้าจะทำนะครับที่ทำไม่เป็นนะมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับแถวไร่ของพี่อรุณอยู่ตรงนี้อยู่ที่หมู่6นะครับตำบลพระเกศอำเภอทองประภูมิที่ตรงนี้เป็นที่แห่งแรกของตำบลนี้ที่ทำแบบ 100% นะครับถ้ามาดูได้มาขอคำชี้แนะมาขอคำแนะนำได้จากที่นี่ครับมันจะเป็นหลักขาวได้ราคามาเยอะๆนะที่คุณภาพที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่ขอไปที่ขอไปไม่ได้เหมือนกันต้นอะไรต้นเดียวสวัสดีครับพี่อารีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากสวัสดีครับกำนันวันนี้ได้มาอีกวันนึงขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับยินดีมากเลยครับวันนี้พี่อารีจะมาสอนเรื่องปัจจัยการผลิตพืชผลไม้ที่ทำเป็นอินทรีย์วิถีไทยใช่ไหมครับครับมันเริ่มต้นยังไงครับอันนี้ทั้งหมดนี้นะฮะจะเป็นกระบวนการในการทำเกษตรอินทรีย์วิถีไทยนะครับไฮไลท์ของการทำเกษตรอินทรีย์จริงๆก็คือการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์นะอยากให้ดูวันนี้คือเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผมได้รับรองมาตรฐานนะครับจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นอนุญาตให้ใช้ตัวคิวครับตัวคิวได้ตอนสมัยอยู่เป็นผบ.เรือนจำนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ขอนะครับข้อสำคัญที่สุดของการทำจุลินทรีย์ก็คือ1ทำยังไงให้เขามีความเข้มข้นสูงที่สุดครับนะฮะ2ทำยังไงให้มีแร่ธาตุอาหารที่พืชต้องการทั้งหมดอยู่ในนี้ได้นะจุลินทรีย์ที่ไปขยายกันทั่วไปเนี่ยที่เกษตรกรทั่วไปทำเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่นี่ครับคนส่วนใหญ่เขาก็จะไปใส่เอาพอดอไปใส่ในผลไม้ในพืชผักเราเอาไปใช้ครับความเข้มข้นน้อยอย่างที่กรมพัฒนาที่ดินเขามีพอดอนะครับที่มีพอดอแจกให้เกษตรกรเอาไปใช้ครับที่นี่เราทำเองเราทำเองมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือตัวหัวเชื้อหัวเชื้อเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจับเองเราก็จะจับมาจากทางต้นกอไผ่อ๋อจุลินทรีย์กอไผ่ถูกต้องจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดครับก็จะเป็นราขาวเลยแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราต้องขอการรับรองครับเขาไม่รับรองให้เราหรอกว่าเรายังไม่ได้คัดเพราะเราไม่มีห้องแลบครับแต่ถ้าเรามีห้องแลบเราก็สามารถที่จะคัดจุลินทรีย์ได้เอาเฉพาะตัวดีไว้ครับแล้วเอาตัวดีนั้นมาขยายก็จะได้จุลินทรีย์ที่ดีทั้งหมดแต่ถ้าเราไปจับเราไม่มีห้องแลบก็จะปนมาแต่สุดท้ายแล้วไอ้ตัวดีมันเยอะกว่าครับมันจะกินตัวเสียไปมันก็จะเหลือแต่ตัวดีที่สุดไม่ได้มันไม่เหมือนผ่านห้องแลบเราไม่มีห้องแลบไม่มีผลงานทางวิชาการมารองรับใช่ไหมครับก็เลยไปต่อไม่ได้ตัวหัวเชื้อที่ผมเอามาใช้ที่นี่ก็จะมาจากสวทช.ส่วนหนึ่งครับกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกส่วนก็จะมาขยายก่อนที่จะลงถังนี่นะครับต้องมาขยายก่อนประมาณ15วันครับการขยายในถังเล็กๆ15วันก็จะมีการเติมวิตามินฮอร์โมนรวมทั้งฮอร์โมนที่ใช้ในหน้าเลยน้ำมะพร้าวเนี่ยสุดยอดแล้วน้ำมะพร้าวอ่อนใช้ฮอร์โมนตามธรรมชาติถูกต้องทั้งหมดเป็นของธรรมชาติหมดเลยครับนะฮะก็จะหมักอยู่ในนั้นประมาณ15วันแล้วถึงจะเอามาลงถังนี้ในถังนี้เราจะใช้วิธีการอัดอากาศอัดอากาศเข้าไปด้วยนะการอัดอากาศจะทำให้จุลินทรีย์แตกตัวที่เร็วครับนะครับแล้วก็จะมีปริมาณ
พิ่มเร็วมากเยี่ยมหมดครับก็อันนี้ไม่ใช่แค่หัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างเดียวเป็นการทำปุ๋ยทำใหม่ที่ทำให้พืชกินได้เร็วครับเติบโตได้เร็วนะครับก็จะสร้างมีทั้งความกรอบความหวานอะไรอยู่ในนี้หมดแล้วครับนอกนั้นยังไม่พอนะครับผมใส่ธาตุอาหารลงก็จะมีในส่วนของปูไม้ซัลเฟตมีซิลิคอนมีล็อกฟอสเฟตและที่สำคัญผมมีตัวเพิ่มความหวานอยู่ในนี้แล้วผมใช้ขี้แดดนาเกลียครับนะแต่ต้องสกัดก่อนนะครับทั้งหมดนี้ต้องสกัดออกมาก่อนแล้วถึงจะมาใส่ในนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยไม่มีนั้นเลยไม่มีครับทั้งหมดนี้เป็นวัตถุดิบอย่างธรรมชาติอย่างธรรมชาติทั้งหมดครับแล้วนอกจากเฟสเราก็จะรู้ภูเขามาจากภูเขาแน่นอนหินหินภูเขาไฟอะไรพวกนี้ครับส่วนซิลิคอนอะไรพวกนี้ภูไม้นี่คือธรรมชาติหมดเลยครับแล้วจากจุลินทรีย์แล้วนะครับได้ข่าวว่ากำนันนี่มีสมุนไพรด้วยอีกถังต่อไปเดี๋ยวจะให้กำนันลองพูดนะครับว่ามีสมุนไพรนี่ใช้ทำอะไรบ้างนะครับเปิดได้เลยใช่ไหมครับเปิดได้เลยครับเปิดได้ผมขออนุญาตดมไม่เหม็นนะครับมันหอมด้วยซ้ำไปแต่ฤทธิ์ของเขาเนี่ยมีเยอะมากครับในถังนี้มีส่วนประกอบของอะไรบ้างครับกำนันเป็นไอสมุนไพรส่วนประกอบนะครับมันจะเป็นของเรื่องของพวกขมิ้นกุมภาตะไคร้อะไรพวกนี้นะที่เอามารวมเนี่ยที่มันเป็นสมุนไพรมันมีอะไรที่มันเป็นเอามารวมกันแล้วเนี่ยขาตะไคร้ของธรรมชาตินะครับแล้วก็จะเป็นพวกอะไรหญ้าหนอนตายอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีมาแล้วก็มารวมกันครับรวมตัวเนี้ยถ้าคุณภาพคือคุณภาพของเขาก็คือที่เอาไว้ไล่แมลงไม่ใช่ฆ่าแมลงเอาไว้ไล่แมลงเพราะว่าสมุนไพรหลายๆตัวเนี่ยมันรสชาติมันต่างกันครับมันไม่เหมือนกันบางทีรสชาติฝาดมั่งเปรี้ยวมั่งนะมั้ยมันจะเพราะว่าเราเอาไปฉีดต้นไม้เนี่ยเพราะแมลงมันมาเจอปุ๊บมันไม่ใช่รสชาติของมันมันจะไม่มาเกาะอีกแล้วครับก็นอกจากมีปุ๋ยบำรุงแล้วที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ําเนี่ยเราก็ต้องมีสูตรเพราะว่าให้ปุ๋ยว่าตัวเนี้ยถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์พ่นเข้าไปปุ๊บแมลงมันต้องชอบอยู่แล้วเพราะมันเป็นคล้ายๆมันเป็นอาหารของแมลงเช่นเดียวกันเราทีนี้ก็เพราะอาหารไอ้แมลงมากินทั้งของพืชอาหารเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปฉีดเพื่อที่จะไล่ครับใช้ควบคู่ด้วยกันได้เลยใช่มั้ยควบคู่กันได้เลยขาดไม่ได้นะครับครับถ้าทำเกษตรอินทรีย์ขาดตัวนี้ไม่ได้เลยแตกยอดอ่อนมาโดนแมลงกินเรียบหมดก็นอนกินแน่นอนรวมทั้งโรคพืชต่างๆด้วยนะครับตัวนี้จะช่วยป้องกันโรคพืชได้ด้วยป้องกันได้ทั้งแมลงและโรคพืชครับครับป้องกันเชื้อราได้ด้วยเมื่อกี้กำนันบอกว่ามีสมุนไพรหลายชนิดเลยชนิดตุ๊กเนี่ยสมุนไพรเนี่ยถ้ามันจะเดี๋ยวต้องไปที่ต่อนะครับในเรื่องที่หมักไว้แต่ละถังเนี่ยใส่อะไรบ้างพวกบัวเพชรก็มีพวกสาบเสือก็มีนะครับไอ้นี่ก็คือมหาจักรธรรมชาติครับผมขอเดินไปดูเชิญครับนิดนึงผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้เราใส่น้ำส้มควันไม้ลงไปในนี้ด้วยนะฮะก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันมดป้องกันปลวกนะก็จะอยู่ในนี้ครบเลยฉีดตัวนี้ตัวเดียวสามารถช่วยทั้งในเรื่องของการป้องกันโรคแมลงรวมทั้งเพี้ยไฟไรแดงอะไรทั้งหมดสามารถเอาอยู่ได้นะครับนี่ก็เป็นจุลินทรีย์สมุนไพรเข้มข้นนะครับเป็นสมุนไพรเข้มข้นครับเดี๋ยวเรียนนิดนึงอัตราการใช้น้อยมากนะครับ1ต่อ20ก็คือ1ลิตรต่อน้ํา20ลิตร200ครับไม่ใช่20 200 1ต่อ200เลยถือว่าเข้มข้นมากเลยนะครับแต่ที่ผมเอาไปใช้จริงๆผมใช้1ต่อครึ่งลิตรต่อ200ลิตรครึ่งลิตรเองนะฮะใช้ครึ่งลิตรต่อ200ลิตรก็เอาไปเจอจางแล้วก็ฉีดพ่นมากกว่านี้ถ้าเราเอาทุกอย่างลงไปในถังเดียวกันมากกว่านี้ใบไหม้อ๋อก็จะมีผลเสียต่อพืชเหมือนกันถ้ามากเกินไปถูกต้องใบไหม้ใบจะร่วงครับอันนี้มาดูถังหมักสมุนไพรนะครับอันนี้อันแรกเลยก็คือของบ้านเรามีเยอะแยะเลยอันนี้ผมรู้จักตะไคร้ตะไคร้ขมิ้นชันพอเปิดขึ้นมานี่กลิ่นโชยนะครับฉีดสมุนไพรคล้ายๆต้มเหมือนหม้อต้มยำทำให้อยากกินเลยใช่ไหมใช่ครับโน้ตฮาวสำคัญมันอยู่ที่การสกัดจะสกัดยังไงให้สารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรแต่ละชนิดออกมาครับนะครับอันนี้เรามีตะไคร้มีข่ามีขมิ้นใช่ไหมครับขมิ้นชันแล้วน้ำอันนี้คือก็เป็นการวิธีการสกัด
ให้ออกมาเป็นน้ำอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นโนว์ฮาวอันนี้ไว้ต้องเรียนรู้เยอะอันนี้ไม่ใช่การเติมน้ำนะครับเป็นการเขามีส่วนนึงน้ำส่วนนึงแต่ว่าสกัดก่อนแล้วค่อยเติมน้ำเพราะเขาเข้มข้นสูงครับนี่ครับอันนี้เป็นบอระเพชรบอระเพชรนี่เราก็เก็บจากในชุมชนของเราใช่ไหมครับเยอะมากเยอะมากที่นี่จะเยอะมากอย่างนี้เรารับซื้อมาใช่ไหมสมุนไพรหรือว่าชาวบ้านนี่รวมชาวบ้านเก็บมาก็เก็บมาจากแถวนี้เยอะแยะเลยครับนะครับส่วนหนึ่งก็ที่นี่จะปลูกด้วยปลูกไว้ด้วยก็ถือว่าทำให้ชุมชนนั้นได้ร่วมรักษาอนุรักษ์สมุนไพรไทยด้วยแล้วก็มาต่อขยายเป็นจุลเหตุที่เป็นออร์แกนิกเพราะว่ามันอยู่ในป่าครับไม่ได้ใช้เคมีแน่นอนไม่มีเคมีแน่นอนครับครับอันนี้ใช้ทำอะไรครับก็จะเป็นตัวส่วนผสมตัวหนึ่งรสเขาขมมากๆลองชิมไหมผมคงไม่กล้าชิมบอระเพชรไม่ต้องรู้ถึงอยู่แล้วขมนะครับอันนี้จะเป็นกลอยกลอยหัวกลอยตัวกลอยคล้ายๆหัวมันใช่ไหมครับใช่ก็จะเป็นส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งครับที่นี่ไม่มีต้องไปเอามาจากกระแพงเพชรครับพิษณุโลกพิษณุโลกครับต้องไปเอามาจากพิษณุโลกจะเยอะที่นี่จะมีเยอะนี่เราก็มาหมักส่วนนี้ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของใช่ปุ๋ยสมุนไพรใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสาบเสือที่นี่มีใบสาบเสือที่นี่จะมีเยอะสาบเสือก็จะช่วยเรื่องของการป้องกันแมลงครับที่ขึ้นตามข้างทางนี่ก็เก็บมาหมักได้ได้แต่มันอยู่ที่วิธีการสกัดเท่านั้นเองว่าเราจะสกัดยังไงถึงจะเอาสารแบบนั้นออกมาได้แล้วแต่ละตัวนี้ถ้าเกิดใช้แยกกันจะมีประโยชน์ที่จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับโรคหรือแมลงครับถ้าจะให้ได้ผลแบบ 100% ก็คือต้องดูก่อนว่าเขาเป็นอะไรแมลงอะไรมาแล้วเราก็จะใช้เฉพาะในส่วนนั้นๆไปได้เหมือนต้องเป็นหมอคอยวินิจฉัยนะครับถูกต้องแต่ที่ผมปลอดภัยทำแบบปลอดภัยคือเอาไปรวมเลยครับอะไรก็แล้วแต่มันกลัวอันนี้มันก็ต้องกลัวในนู้นด้วยเอาไปรวมกันเลยรวมกันฉีดทีเดียวนะครับก็จะได้ป้องกันทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นหางไหลแดงหางไหลแดงหางไหลแดงก็จะแถวนี้ก็หาไม่ก็ได้ครับจะต้องไปเอาที่พิษณุโลกมาครับนี่เราก็ต้องสอดแสวงหาสมุนไพรแต่ละชนิดที่เอามารักษาฤทธิ์ของเขาไม่เหมือนกันครับมันก็จะสร้างความแตกต่างในตัวสมุนไพรรวมอันนี้ก็เป็นหนอนตายากหนอนตายากนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ดีชื่อกับสักเท่าไหร่ตายยากไหมพิษณุโลกเยอะมากที่พิษณุโลกเยอะครับอันนี้ก็เหมือนกันวิธีการสกัดก็จะคล้ายๆกันครับอันนี้คงไม่ต้องแล้วเพราะเหมือนกันสาบเสือครับอันนี้ที่ผมใช้ทั้งเพียวด้วยนะครับใส่จูหัวเชื้อจูลินทรีย์ด้วยกลิ่นค่อนข้างจะแรงครับก็คือกระดูกสัตว์คนแล้วก็เอามาสกัดนะทีนี้จะใช้เพียวได้ด้วยแต่อยู่ที่ส่วนผสมก็เหมือนกันครับผมจะใช้แค่5 cc ต่อน้ํา200เอาไปเจือจางครับเอาไปเจือจางครับถามว่าเราทำได้ถังนึงเนี่ยโอ้ยใช้ได้ทั้งปีแล้วใช้ได้นานมากครับว่าถังใหญ่มากใช่ใช้ได้ทั้งปีครับอันนี้ที่เมื่อวานนี้เราไปถ่ายชมพู่ครับฝรั่งนะฮะครับของพวกมาเยอะเมื่อเยอะมากเนี่ยเราจะเอาเก็บรูปทั้งหมดไม่ได้ต้นจะตายเราก็จะเด็ดออกมาครึ่งนึงด้วยซ้ำไปเด็ดทิ้งลงมาครับแต่เราไม่ได้ทิ้งเราเอามาหมักเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นออกซินของขั้วเหนียวทำให้ติดลูกลูกไม่ร่วงนะฮะนี่ถ้ามาดูใกล้ๆนี่จะเห็นเป็นผลชมพู่เลยนะครับก็มีชมพู่มีฝรั่งก็นั่นก็จะมีหน่อกล้วยมียอดผักบางชนิดที่ทำให้เจริญเติบโตได้เร็วนี่แล้วก็ใช้ผลผลิตในพื้นที่ของเราเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพืชอีกรอบนึงครับแต่มันก็อยู่ที่การโนว์ฮาวในการหมักนั่นนะครับทำยังไงที่จะให้ตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์มาช่วยได้เยอะนอกจากไม่มีกลิ่นไม่มีแมลงไม่มีกลิ่นแล้วยังจะทำย่อยสลายได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนพืชสมุนไพรครับนะเห็นว่าเดี๋ยวใครตกสายยังมีอีกนะครับที่จริงแล้วยังมีอีกก็คือตัวนี้จะเป็นหัวใจหลักอีกตัวหนึ่งเรื่องของหนอนครับอันนี้ช่วยป้องกันหนอนครับ
ก็คือสะเดาสะเดาบ้านเราสะเดานี่เรารู้จักกันดีครับมันมีความขมมากแต่ว่ามันอยู่ที่โนฮาวการสกัดครับนะฮะทีนี้ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมจะไม่ใช้ส่วนอื่นเลยผมใช้เมล็ดล้วนๆเนี่ยเมล็ดสะเดาเมล็ดเขาจะแรงบางที่ใช้ใบบางที่ใช้แต่เราใช้เมล็ดเลยล้วนๆเลยแล้วมาสกัดแล้วจะสุดยอด